สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งพลอยวันนี้ไดโอรามาทำเองได้ by ซีเก้งพลอย EP ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยขอดูก่อนลืมชื่อ EP ตัวเองนะEP ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยขอดูแป๊บนึงนะครับ EP ที่18จะมาทำฐานหุ่นยนต์ให้เยเกอร์ที่เหลือทั้งหมดนะครับก็ประมาณ3ตัวที่ยังไม่มีฉากไดโอรามาก็จะเอามาให้มันอยู่คู่เห็นไหมให้อยู่กับเจ้าพวกยิปซีเอเวนเจอร์นะก็นี่นะครับนี่ให้ดูนี่นะกำลังเตรียมเลยก็มีฉากฐานจากกันดั้มนะครับซึ่งไม่ได้ใช้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะมาประกอบแล้วก็ทำเป็นโรงต่อผมคิดว่าสกิลมันน่าจะได้นะแบบนี้ก็หาซื้อได้ตามสะพานเหล็กแล้วก็ร้านขายกัดพลานะครับใน Facebook ลองแชทถามเขาดูนะเขาน่าจะมีทุกร้านนะแบบนี้เขาเรียกอะไรนะซิสเต็มเบสนะครับของกันพลาของกันดั้มนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าสเกล1ต่อ144เนี่ยมาวางกับฐานที่เป็นให้พวกเยเกอร์อยู่จะเป็นยังไงนะครับมาผมจะทำเลยขั้นตอนแรกนะครับผมคิดว่าผมจะไม่ทำสีอะไรหรอกนะเพราะว่ามันก็คงไม่เหมาะผมก็จะใช้เนี่ยครับกันดั้มมาร์เกอร์หาซื้อได้นะหรือว่าจะใช้ชัปปี้ชัปปี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเข้มหรือเปล่านะครับเอามาลงดีเทลรายละเอียดให้มันดูมีชีวิตชีวานิดนึงเนื่องจากทำไมผมถึงไม่ทำสีเพราะว่าถ้าเกิดผมพ่นเป็นสีดำเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่เห็นความเป็นเงาเวลามันกระทบนะจุดไหนที่โดนแสงกับจุดที่ไม่โดนแสงมันจะเห็นเป็นเงาชัดเจนผมคิดว่าตัวเบสเนี่ยมันก็โอเคก็จะแค่ไปพ่นเคลียร์ด้านเพื่อลดความเงาของมันแค่นั้นนะครับนะส่วนผมลองเขียนแล้วบางตัวเขียนเล็กๆน้อยๆก็จะประมาณนี้เห็นไหมก็เพิ่มดีเทลเกิดความแตกต่างให้กับฐานนะเดี๋ยวผมก็จะเขียนไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าก็สีเหลืองเพิ่มเติมมาอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าทำเสร็จหน้าตาเป็นยังไงนะทีละชิ้นละกันนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะ 50% แล้วนะครับก็เดี๋ยวใส่รายละเอียดนิดหน่อยของที่มันจะต้องวางบนพื้นนะแล้วก็อะไรอีกนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมจะต้องดายบัตรอะไรให้มันดูเก่าๆกว่านี้อีกนิดนึงนะครับก็เบื้องต้นก็พอใจแล้วประมาณนี้วางได้3ตัวพอดีนะโอเคอ่ะลุยกันต่อนะครับเสร็จแล้วนะครับโรงเยเกอร์แทบไม่ได้ใช้ฝีมืออะไรเลยนะเพราะว่าฝนตกนะครับสเปรย์กระป๋องก็ไม่ได้เลงก็ใช้แค่กีวีนะทำได้บัตรแล้วก็กระดาษมาร์กเกอร์สีเหลืองมาตัดเส้นเฉยๆนะครับซึ่งตัวฐานเนี่ยมันมีดีในตัวของมันเองอยู่แล้วผมก็แค่มาเพิ่มรายละเอียดเท็กเจอร์ให้มันนิดๆหน่อยๆให้มันดูเลอะเปื้อนเปื้อนนะครับเวลาถ่ายออกมาจะได้ดูสวยๆนะอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูทีละช่วงละกันนะครับสังเกตว่ามันก็จะมีคราบสีดำๆก็ให้มันเป็นเหมือนน้ำมันคือถ้าเกิดมันใหม่เกินมันก็ดูไม่เหมือนการใช้งานนะครับนี่นะก็รายละเอียดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเอาเยเกอร์มาวางดูนะอีก3ตัวก็คิดว่าเอาไปวางในตู้ก็คงจะใช้ได้นะก็คงจะสวยก็เข้ากับฉากหลังด้านหลังพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมก็มาวางทีละตัวนะครับก็ถือว่าเป็นฉากที่ผมทำได้ไวที่สุดเลยนะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก็เริ่มจากจะเอาเจ้าการ์เดียนบราโวนะมาอยู่ในฐานก่อนเลยนะครับชิ้นส่วนที่มีอยู่ในกล่องผมก็เอามาวางนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนอะไรที่ได้มาจากการแถมก็มาวางนะเห็นไหมนี่นะตรงกลางก็ให้เจ้าบราเฟอร์บัสเซอร์ฟรีนิกนะครับยืนอยู่ตรงนี้เลยเพราะพี่แกเตี้ยกว่าเขานะไปมาทำไมการ์เดียนเตี้ยสุดเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นเจ้าเซเบอร์อาเทน่านะครับให้ยืนริมพร้อมอุปกรณ์ทุกตัวเนี่ยคือมันถ้าเกิดเราซื้อในบันไดเนี่ยมันจะมีลังใช่ไหมมันจะมีกล่องมันจะมีอะไหล่นะครับทุกตัวผมก็เอามาวางพร้อมเลยนะนี่เอาดาบวางไว้ตรงกลางก็เป็นเหมือนโรงต่อเยเกอร์นะครับนี่นะให้อารมณ์เหมือนโรงต่อเยเกอร์นี่นะครับ
ก็โอเคนะผมว่าลงทุนไม่กี่บาทกับฐานตัวนี้ผมจำไม่ได้ว่าซื้อมาชุดละเท่าไหร่นะ200กว่าบาทหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับขยับมานิดนึงนี่นะอารมณ์เอาไปวางในตู้โชว์ก็ถือว่าเท่เลยนะผมก็จะได้ไม่ต้องเอาไว้นอนกล่องนะครับปกติเอาไว้นอนกล่องนะโอเคเยเกอร์ครบแล้วเดี๋ยวเอามาวางคู่กับฐานอีกฐานที่ผมทำไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับกับไดโอรามาแปซิฟิกริมโอ้เย่โอ้โหก็นานพอสมควรนะถ้าเกิดรวม2ฉากเนี่ยนะผมที่จริงผมก็ทำต่อกันเลยนะครับเพียงแค่การเอามาตัดคลิปลงเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาคนละ1อาทิตย์นั่นเองแต่ที่จริงก็ทำติดต่อกัน2วันเลยนะยังเหลือไดโอรามาที่เกี่ยวกับไคจูนะครับขอขยับนิดนึงไดโอรามาที่เกี่ยวกับไคจูผมก็รอไคจูอีก2ตัวนะเจ้าซิกาทอนกับอะไรอ่ะอีกตัวนึงนะแล้วก็รวมกับไคจูไรจินถ้าเกิดครบปุ๊บก็จะเอามาเรียงเป็นเรื่องราวได้เลยนะครับก็อาจจะแบ่งพรรคพวกในการสู้กันก็เป็นฉากเอาไว้ใส่ในตู้นะครับตู้โชว์ได้นะวันนี้ก็ลงต่อกันดั้มได้เอามาใช้ประโยชน์ละหลังจากนอนอยู่กล่องตั้งนานไม่ได้ใช้กับกันดั้มเพราะว่ากันดั้มสเกล1ต่อ144ผมไม่ค่อยมีผมไม่ค่อยเก็บผมจะเก็บแต่ MG นะครับสเกล1ต่อ100วันนี้ก็เลยเอามาใช้กับ Pacific Rim ซึ่งในภาพยนตร์ถ้าเกิดใครได้ดูเนี่ยนะขอซูมหน่อยในภาพยนตร์ใครได้ดูก็จะเห็นลักษณะโรงต่อที่มันคล้ายกับเบียดกันดั้มผมเห็นปุ๊บเฮ้ยมันคล้ายกับเบียดกันดั้มเอามาเล่นด้วยกันได้เลยก็เอามาลองใช้กับ Pacific Rim นะครับก็ได้เป็นเบียดโอ้โหถือว่าอลังการนะพอใจกับผลงานชิ้นนี้มากนะครับเพราะว่าเอามาคู่กันแล้วมันเสริมมากมันผมย่อมเสริมไดโอรามากันนะขยับกล้องนิดนึงมันเสริมไดโอรามาของกันและกันครึ่งถ้าเกิดเอาไปใส่ในตู้เนี่ยก็สวยแน่นอนวันนี้ก็ซีเก้งทอยนะครับมารีวิวสั้นๆนะกับไดโอรามาของวันเสาร์นี้วันอาทิตย์ยังไม่รู้เลยจะทำอะไรนะครับ
จอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ